วัสดีครับพบกับผมเรนโบว์ฟริกอีกครั้งหนึ่งนะครับจาก The Dreamcaster วันนี้เราจะพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการยิงสไนเปอร์ทั้งการพีคขึ้นไปยิงให้ปลอดภัยแล้วก็การกะระยะยิงครับนี่ก็จะมี3ชนิดด้วยกันโบว์แอคชั่นไรเฟิลไรเฟิลที่ยิงแบบนัดเดียวแล้วก็ชักส่วนฮันติ้งไรเฟิลเป็นแบบไรเฟิลที่ไม่มีสโคปครับแล้วก็เซมิออโต้ไรเฟิลที่ยิงได้รัวๆสิ่งแรกที่ควรรู้ก็เลยก็คือการพีคขึ้นไปยิงควรให้ศัตรูอยู่ทางฝั่งขวาของเราครับเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมบิ้วขึ้นไปให้ดูครับเพราะว่าตัวเราจะเห็นตัวเราอยู่ทางฝั่งซ้ายใช่ไหมฮะเวลาพีคขึ้นไปยิงอย่างเงี้ยตัวเรายังโผล่พ้นบิ้วออกไปไม่เยอะแล้วก็การกะระยะครับให้สังเกตที่ข้อแรกที่มันเป็นขีดเล็กๆนั่นก็คือ125เมตรส่วนข้อที่2ที่เป็นขีดใหญ่ๆก็คือ250เมตร125เมตรไกลขนาดไหนลองดูครับถึงตรงนั้นพอดีอันนี้คือประมาณ125เมตรครับสำหรับ Hunting Rifle แล้วก็ Rifle ชนิดอื่นนะฮะ50เมตรแรกเนี่ยให้เล็งไปตรงๆเลยครับโดนมันจะไม่ย้อยฮะระยะนี้มาลองกันอีกครั้งนึงครับระยะ125เมตรน่ะประมาณนี้ครับพอดีส่วนของทางด้าน Hunting Rifle เทคนิคการเล็งง่ายๆเลยฮะนั่งพีคอย่างงี้ใช่ไหมสมมติว่าศัตรูอยู่ตรงปลายตรงนั้นนะฮะคืออันเนี้ยการเล็งอ่ะต้องกะเอาเองครับผมสอนได้แค่เทคนิคแค่ว่าเราอยู่อย่างปลอดภัยอยู่ที่ปลอดภัยแล้วก็การพีคขึ้นไปยิงแบบไม่ให้ศัตรูทำอะไรเราได้ก็คือการนั่งเงี้ยฮะนั่งแล้วก็เล็งแล้วก็ลุกขึ้นมาแค่นี้ครับเล็งไม่รอเลยก็ได้สมมติว่ามีศัตรูอยู่ตรงนั้นนะฮะเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าศัตรูอยู่ตรงไหนก็แค่ขึ้นไปแล้วก็อย่างเงี้ยทำเร็วๆหน่อยนะฮะคือเป้าหุบเมื่อไหร่ก็ยิงเมื่อนั้นเลยพอยิงเสร็จแล้วก็กดนั่งเหมือนเดิมข้อดีของฮันติ้งก็จะดีตรงเนี้ยฮะมีอีกทิคนิคนึงครับที่ผมชอบใช้มากเลยก็คือการพีคหลอกสมมติว่าเราแรมขึ้นไป2อันอย่างนี้โอเคนะช้าๆแล้วทีเนี้ยผมจะขึ้นไปยิงฝั่งศัตรูที่อยู่ทางขวาผมจะวางแรมเพิ่มขึ้นอีก2ชั้นแล้วก็วิ่งกลับลงมาข้างล่างตอนนี้ศัตรูจะสนใจไปที่ข้างบนหรือว่าการยิงแรมของเราตรงนี้ทีนี้ก็เป็นเลยเป็นโอกาสของเราที่จะสามารถยิงศัตรูได้ง่ายๆจากตรงนี้ครับประมาณนี้ฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบทำเลยก็คือแรมขึ้นไปทื่อๆอย่างเงี้ย2อันหมดแต่ว่าผมจะกลับลงมาแล้วก็ยิงจากฝั่งนี้ครับสำหรับเทคนิคการยิงสไนเปอร์ไรเฟิลวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็รอพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ